ดที่นี่ครับแล้วก็นั่งรถขนหมู You have to park here and connect the local tractor ซื้อตั๋วหน่อยครับกี่ท่านคะ2ครับ170บาทคนละ60ละครับซื้อเลยไหมรอก่อนรอไหมล่ะรอเดี๋ยวเพื่อนมาอีก2คนรอแป๊บนึงครับมันไม่มีเวลาปิดใช่ไหมไม่มีค่ะไปเรื่อยๆเขาบอกให้ดูพระอาทิตย์ตกอ่ะก็จะขึ้นประมาณแบบนี้ครับรถแบบนี้ครับที่เราจะพาเราไปครับรถเอรถไถโอ้ we have to ride that tractor to Fuji to the topof the viewpoint ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะขึ้นไปก็คือช่วงพระอาทิตย์ตกครับซึ่งผมก็เลยมานั่งกินอาหารรอกินเหล้ากินยารอไปครับ for the best time for watching the Fuji in the evening, so I have to wait 1 hour. So just chilling here. You got the restaurant and the food you can order. รอไปตอนพระอาทิตย์ตกไง 6 โมง ประมาณ 6 โมง ใช่ ก็กินข้าวก็ได้ การสั่งอาหารที่เขากินอ่ะ200 300ฮะไม่แต่หมูกับไก่เหลือแค่หมูกับไก่ค่ะมีตามมาหูมาครับนี่ค่ะอันนี้เขาจองไปแล้วค่ะอ๋อเขาไปขึ้นเงินอยู่ใช่ไม่อยากรู้ว่าระหว่างตอนเช้ากับตอนเย็นหรือว่าแล้วแต่ช่วงนี้ก็คือถ้าช่วงเช้าถ้าวันนี้ตอนเย็นก็คือโอกาสที่จะเจอทะเลหมอกก็50-50หรือท้องฟ้าปิดเลยถ้าขึ้นตอนเย็นตอนนี้ไม่น่าจะมีทะเลหมอกแต่ว่ามันจะเห็นทางวิวสวยทางมุมของเราจะเห็นทางด้านของเขาของที่ชมพูคนต่อก็ขึ้นสุดที่สุดใหญ่แค่น้ำหนาวยังไม่ถึงทานน้อยมันเห็นเป็นทางสุดแล้วเหมือนตอนเช้าคุณมีเพื่อนกูเข้าไปนั่งรถไถเข้าไปจะสั่งอาหารหมูหมูกับไก่นี่เห็นยังไงแม่หมูกับไก่ให้เลยผัดกะเพราต้มทอดอันนี้ดิขอเพิ่มอีกตอนนี้มีแกงเผ็ดปลาดุกกับไอ้ผัดเผ็ดปลาดุกน้ำมันดองกับไอ้เปิดโซ่นะเปิดโซ่นะป้าดแซ่บแท้ป่ะนี่แล้วสิเอาอยากได้ติดใจอาหารจะเอาตัวนี้เลยก็ได้อยากกับแก้มไหมอยากได้กับแก้มจานเดียวปลาดุกกินได้บ้างปลาดุกผัดปลาดุกเลยผัดปลาดุกผัดน้ำมันดองผัดเผ็ดปลาดุกได้ไหมได้อ่ะได้ไหมมันเป็นลูกเป็นแพงบ่แม่แพงบ่ราคาเท่าไหร่บ่แพงค่ะขายอยู่โอเคโอเคบ่แพงค่ะขายอยู่บ่เกินร้อยเอาจัดมาเลยไปเบิ่งแม่เฮ็ดได้บ่ได้ค่ะแต่ว่าขั่วอย่างพวกจังหน่อยเอาไปเบิ่งได้อยู่ตำบักหุ่งนะพ่อเอาจังหวัดพ่อบ่ได้โอ้นี่บ่แม่ปลาดุกเป็นตะแซ่บแท้ปลาดุกแม่ทอดไว้ผัดอันนี้ผัดแล้วแต่ผัดอันน้ำไม่ดองแล้วดิเออเต็มผัดให้ผัดอีกอย่างได้ผัดกะเพราก็ได้กะเพราหมูกรอบผัดกะเพราไอ้หมูกรอบก็มีติแม่นผัดกับเป็นกะเพราปลาดุกปลาดุกเนี่ยทอดนะจ๊ะเออเอาอาหารเดี๋ยวผัดกะเพรานี่ก็เฮ็ดง่ายๆก็ได้แม่กินพ่อทาขึ้นไปเบิ่งจักม้องอันพระอาทิตย์ตกอ่ะขึ้นไปจักม้องผมมองเคิงบ่
ผิดนี่จากบ้านโคกผิดตำโกตำโกก็โคกพุ่นนี้กระเพาะปลาดุกกระเพาะปลาดุกร่างกำแพงเฮ้ยจะกินพี่แกงคู่เนี้ยได้หมดแล้วแม่แต่แกงก็ได้เอาเป็นผัดพริกแกงก็ได้แล้วแกเอาแล้วแต่แม่เลยกระเพราก็ได้ได้เบิดจ้ะกระเพราก็ได้ตำกระเพราพูดแล้วสัมภาษณ์นิดนึงแม่อันฟูจีนี่เปิดได้ดนไปโอ้ปีนี้เขาปีที่3ค่ะปีที่3แล้วพี่อ๋อช่วงใดนักท่องเที่ยวหลายสุดปีใหม่ปีใหม่ว่าปีใหม่ตั้งแต่การพรรษาไปเลยค่ะนี่นะเริ่มเนี่ยตุลานี่ก็เริ่มได้แล้วค่ะตุลาเนี่ยอันซุ่มอันเข้าดาวคามปีนั่นบ่ปีใหม่นั่นบ่ปีใหม่ยังกะหลายค่ะเข้าดาวบ่ได้ขึ้นจังเลยหลายเข้าดาวตั้งแต่วันที่25ธันวา25ธันวาพรหามกราค่ะหลายจะเทหลายจะแท้จนว่าเอาว่าท่านจนเอาว่าท่านรถก็มีมึงจอดแถวนี้นะรถก็มีมึงจอดโหดไปจอดโรงเรียนกูนะเข้ามาในบ้านกูน่ะในบ้านได้อยู่ว่าจะแสบแสบบ่แสบก็ลองเบิ่งแสบบ่แสบก็ว่าแสบบ่ติโอ้แสบแท้ก็บ่ได้นะทำมาว่ามันแสบแต่ก่อนขายอยู่ใดไหมขายอยู่นี่น่ะว่าได้ไปขายอยู่ในเมืองแม่นาคุณหมิงบอกเล็กน้อยจะแป้งหนัวนิดนึงหน่อขิงกระชายสามนี่กระเทียมกับหอมให้ใส่หอมแดงก็แปลกดีเนี่ยก็ได้นี่ตัวตัดนี่ตัวนี้ถ้าไปเอาอันนี้เอาไปใช่ไหมใส่น้ำครับน้ำนิดนึงน้ำเอาน้ำมาให้แม่จังหน่อยได้ครับแล้วพอมีอันนี้พอมีอันนี้เร็วไว้มันไหม้แล้วนะพอมีอันแก้วขุ่นนะแกได้ไปน้ำเสร็จป่ะน้ำเสร็จเลยบ่ใส่แล้ว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 น้ำร้อนเลยใบเอียงได้ไหมกระเพราบ่กระเพราปกติกันห้างมากก็กระเพราก็อะไรลูกอะไรไม่ไหนเนี่ยแล้วไม่แล้วไม่ได้แล้วน้ำปลามีคนชมนะคนชมส้มตาลอย่างกล้วยอ่ะขนมเสียนจักหน่อยเนาะใช่ไหมอันนี้เอาใช้ขนมเสียนเนาะพอตั้งแม่แกไปทำอะไรลูกเปิดหันจมูกนี่แม่อันเปิดอย่ามาเศร้านะบอแม่ละตื่นขึ้นมาก็หุงข้าวไว้รถได้ละแค่มาจากไหนก็ได้กินอยู่แปดโมงนี่เปิดไปจ้าเปิดแล้วแปดโมงก็เปิดแล้วปลา
เอากินอะไรกันเนี่ยกินอะไรไปนะนี่ครับผัดกะเพราปลาดุกครับ fish cat basil นี่ครับน่ากินมากสูตรไทยมึงเลยแค่นี้ดูนนี่อะไรเยอะไปหมดไก่ทอดไก่ทอดครับสีเมาตกรถไถใจเขาทำสดๆเลยนะมาย่างมีสอนสองป่ะจ้ามีเหมือนกูจะเป็นฟันคุดแล้ววะแม่งปวดฟันไปกินปลากระตึงที่ไหนต้องเกี่ยวข้าวอร่อยสุดยอดครับไม่เผ็ดแบบนะเอากินได้ไหมอร่อยจริงนี่จ้ะต้องเหยียบข้าวจานเอาเหล้าหรือเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าไหมเป็นขนมอะไรมันน่าจะเหมือนลูกใบนะนี่กูโก้ยังจะเป็นใครพี่อ่ะหุงก็มาดุนมาดุนเอาเด็กเข้าไปทำเข้าไปถ่ายไหมทำไมว่าตามเพื่อนตามเพื่อนแล้วแม่งมีคนย่างกินวะขอบคุณค่ะเออลองชิมอันนี้อะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้น้ำนะพี่อันนี้น้ำยาปลาอันนี้เป็นน้ำยากะทิค่ะแต่ตัวนี้เป็นน้ำยาไก่ตัวนี้น้ำยากระทูอ๋ออันนี้นะอันไหนใส่ปลาร้าบ้างคะก็น้ำยาปลาปลาร้านิดนึงลองชิมดูว่าได้กลิ่นปลาร้าไหมน้ำยาปลาอันนี้เป็นใส่ปูอ่ะพี่ปลาทูปลาทูอ๋อเป็นโถน้ำยาปลาใส่ปลาใส่ปู fish dressing ใส่ปลาทูนี่ใส่ปลาแดกผุดซัม fermented fish อันนี้เป็นแบบหวานครับใส่ไก่ฟิชชิคเก้นดริสซิ่งแบบสวีทและซาวร์ลองชิมดูชิมเบิ่งโอ้คือไหลเจ้าโอ้ยนี่ครับจากที่แรกคุยกันไม่กินยาสลัดนะไม่กินเลยไม่กินก็ไปอยู่ที่พักจะได้ไม่เปลืองไงส้มตำอะไรเปลืองมาเนี่ยนี่กินนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงเส้นคือใสดีชวนรับทานครับเคสดูเส้นดูเส้นใจมากแซ่บแล้วมันใส่แป้งนุ่มประมาณ300รอเล่นนี่พอดีจริงๆลองกินดูเส้นก็หวานๆเนี่ยมาของจริงอะไรเนี่ยอันนี้อะไรมันอะไรเนี่ยมันคือหยกกล้วยป่ะหยกกล้วยอะไรส้มตำไม่ใช่เดหมออันอะไรนะผักตบบอลไม่ใช่อะไรผักตบก็ผักตบไหมหึนี่อะไรผักตบกล้าสับตัวอันเขียวที่มันอยู่กลางน้ำไม่ใช่ไม่นี่อะไรคะกล้าอะไรนะคะก้านทูนก้านทูนอร่อยค่ะกินกับมืออร่อยเลยนะก้านทูนไม่หรอกคือไม่มีใครยอมซ้ำไม่ต้องเขาต้องกินอย่างนี้เปิลเลยแบบมึงเลย
เดินดูร้านด้วยทานที่ตกเรื่องนั้นเป็นคนเท่าไหร่60บาทแล้วเวลามันใช้เวลากี่นาทีไม่รู้จะได้เผื่อเวลาถูกเอ้ยค่ะพี่คะเขาใช้เวลากี่นาทีอะคะจะถึงข้างบนใช้เวลาไม่เกิน15นาทีมาถึงจุดที่4นี้ก็มันยังกี่จุดก็คือจ่าย60บาทจับอนุญาตจ่ายแล้วก็ไม่ต้องเอาแบบถึงจุดสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เราเรียกพี่มาว่าเดินเร็วไหมก็คือถ้าแบบไม่นานก็ไม่นานเฉลี่ยไปกลับก็อยู่ประมาณ1 ชั่วโมงแต่ถ้านานก็คือบางคนก็2-3ชั่วโมงแล้วแต่อ๋อเหรอคะถ้าอีกพวกหนูต้องเผื่อเวลาขึ้นไปก็ประมาณนั้นค่ะต้อง6 โมงอ่ะโหใช่เหรอ6 โมงขึ้นไป6 โมงทุ่มนึงก็ยังมีทางท่องเที่ยวข้างบนอยู่ค่ะมันจะตกอีกไปแล้วนะมันจะกว่าจะถึงไปกี่โมงครับมันมีกี่จุดอะคะมีทั้งหมด4จุดค่ะ1-3จะเป็นนั่งแตะชมวิวตอนที่ถ่ายรูปแต่จุดที่4จะต้องเดินเท้าขึ้นไป250 เมตรอ๋อค่ะเดินไปป่ะล่ะใส่พ่อทำไมเนาะสักไอ้นะสัก5 โมงครึ่งเนาะไหวป่ะเร็วไปไหมเร็วไปอ่ะพรุ่งนี้เข้ามาก็ได้พรุ่งนี้ก็รอนอนรอที่บ้านแล้วก็ยิงเข้ามาอีกถ้าไม่ทันก็รออีกวันหนึ่งผมจะดูครบก็อาทิตย์หนึ่งพอดีพรุ่งนี้เช้าก็จะมาไม่แน่ก็ไปดูคุณอาจจะมาดูนี่ก่อนแล้วไปดูชมตอนเช้าอยากดูว่าเช้ากับเย็นมันต่างกันยังไงข้างฟ้าซีดๆเดินไปดูมันเป็นอย่างนั้นพี่เห็นจนไม่อยากขึ้นเลยอากาศตอนเช้าแหมหมอกเลยแหมมันไม่ได้หมายถึงเคยมาดูแล้วไปไม่เคยมาเฮ้ยมันเพิ่งเปิดอันเนี้ยใช่เพิ่งเปิดได้3ปีเองแล้วพี่มัน10กว่าปีหรอตั้งแต่ร้ายมาคนเดียวคุณมิงมีอะไรไม่มาก็ไม่เป็นไรไปลานหินหรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณมิงคุณมิงกูมา5ปีที่แล้วแม่งไม่รู้เป็นไงไม่ใหญ่เหรอใช่ไหมมีสวยไหมดูคุณมิงดูผู้หญิงน้องไทยอยู่สุราษฎร์ก็เหมือนกันแหละใช่ไหมล่ะเกิดมาฮะคล้ายไม่อยากเห็นหน้าออกค่ายได้ไหมบอกไม่อยากเห็นหน้าพูดทางไม่ไหมโรงเรียนกลางทางใช่ไหมเออพี่มีโรงเรียนพี่ลองบกรถพาบักเอมานอนกับใครไม่รู้จำไม่ได้2 คืนโรงเรียนพูดได้มาไหมมาได้เรียนกันทุกคนไหมเรียนอุรุ่น3ไม่เรียนจบแล้วหรอไม่เรียนหลังเขาเลือกแล้วพ่อเขาไปเรียนประจำถามกูดูเอาอีกไหมหลังเลิกเขาไปเรียนโอ้กินบ้างโอ้นี่กินอยู่ไหมอร่อยเอาอีกไหมตัวเองไอ้น้ำพริกเผ็ดแล้วแรงใช่ให้กินแล้วแรงก็กินให้เพื่อนนะไงแกกินนี่เสร็จก่อนเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนใช่ป่ะข้างในปากนี่ในปากค่อยดูข้างในปากในปากธรรมดาปลาปลาทูปลาปอกปลาปอกทูปลาปอกอร่อยมั้ยกินดูน้องกินกับขนมจีนด้วยนุ่มเป็นคนตายเนี่ยนุ่มไม่เคยกินเลยนี่เป็นของพระเจ้าใช่ไหมไม่เอามาเผื่อทุกปลาอร่อยป่ะอร่อยอันนี้ก็อร่อย
พราะมันยากไม่ได้จกส้มตำหนีนานแล้วอะเอาเข้าเปล่ามีเปล่าต่อเขามองร้านแล้วอันนี้เราเป็นโต๊ะเสริมช่วงก่อนหกโมงคือเขามองร้านก็ไม่บอกว่าจะกินอะไรบ้างให้กินขอดูดิลองดูเอาไหมพี่ก๊อตอ่ะไฟไม่อินเอาบ้างเอามาจานนึงก็ได้นี่คะมีข้าวเปล่าไหมคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอร่อยมากครับส้มตำอร่อยมากครับนี่สุดยอดกดติดตามในเด้อครับเบิ้งบุษาวหาใจกินบำฮุงอะไรนะต้นทูต้นทูนก้านทูนอร่อยอ่ะทูนแซ่บป่ะแซ่บแซ่บอีหลี Please subscribe to get money video. Bye bye.